สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and Siri e s ค่ะก็อพิโซนนี้นะคะก็ตามคำเรียกร้องนะคะของเพื่อนๆหลายๆท่านในแฟนเพจค่ะว่าอยากให้แอดวานนะคะเล่าเก็บรายละเอียดเรื่องปริศนารับนะคะแห่งราชวงศ์ถังค่ะตอนที่1นนะคะก็เป็นแบบเรื่องราวคดีฆาตกรรมลึกลับที่เกิดขึ้นในต้าถังระหว่างปีจินวินณที่จวนนายอำเภอฉาง ยามคำคืนที่ดึกสงัด พันปรากฏล่างแมวดำตัวใหญ่ค่อยๆย,ย่องเข้ามาอย่างห้องนอนที่อูต้าฉีในอำเภอแห่งช้างอันกำลังหลับไหลยอยู่แม้เสียงฝีเทา้าแมวตัวนั้นจะแผ่วเบาแค่ไหนมันก็ทำให้อูต้าฉีลืมตาตื่นขึ้นมาได้เพราะเขาเคยเป็นทหารที่ชายแดนมาก่อนย่อมระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าวฉับพันที่เห็นแมวดำตัวนั้นนั่งอยู่ที่ปลายเตียงก็รีบตวัดกระบี่ใกล้มือไปที่มันเพื่อจะสังหารผู้ก่อ กวนยามวิการตัวนี้แต่แมวดำก็หาได้ถูกคมกระบี่ของเขาไม่มันกระโจนหลบคมกระบี่ของเขาไปทั่วห้องอย่างคล่องแคล่วเสียงของสตรีนางหนึ่งก็ลอยตามลมมาว่า อูหลางท่านลืมค่าหมดสิ้นแล้วหรือแต่ในายอำเภออูต้าฉีหาได้หวั่นกลัวกับเสียงนั้นไม่ยังคงไล่าตามแมวดำตัวนั้นไปอย่างไม่ลดละมันหลอกล่อเขาจนออกมาที่สระน้ำกลางสวนจนเขาพุ่งกระบี่ปักเข้าไปอย่างร่างของมันได้สำเร็จแต่แล้ว ร่างของมันก็สลายกลายเป็นควันสีเทาลอยคุ้งท่ามกลางกลุ่มควันนั้นปรากฏเป็นภาพหญิงสาวหน้าตาสะสวยในชุดพริ้วไหวสีแดงสดใบหน้าที่อ่อนหวานทำให้อูตาชีจ้องมองลาวกับต้องมนหนางเยื้องกลายลงมาใกล้ๆใช้มือเข้าลูบไหลที่ใบหน้าของเขาอย่างแผ่วเบาปากก็ยังพร่ำเรียกเขาว่าอูหลางท่านรืมค่าแล้วจริงๆ แต่แล้วอูต้าฉีเองก็ได้สติกลับมาเขามองดูภาพแพรสีแดงจากตัวนางที่กำลังโอบร้อมรอบกายเขาไว้เขาไม่รอช้ารีบใช้ยุดที่มีสลัดมันทิ้งแล้วก็ซัดนางให้ห่างออกไปพร้อมกับตะวาดเสียงดังว่ากลหลวงพวกนี้ใช้กับข้าไม่ได้หรอก เขาพุ่งไปดึงกระบี่ออกมาแล้วกระโจนเขาฟาดใส่นางที่ร้อยอยู่กลางสะทันทีแล้วร่างของนางก็หายไปในทันใดทิ้งให้เขาตกลงไปกลางสะน้ำสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นวันต่อมาหลูหลิงเฟิงองค์คารักจินอู่แม่ทัพแห่งสำนักราชวังพร้อมเสี่ยวอู่ทหารคนสนิทก็ได้เข้ามาตรวจดูที่เกิดเหตุพวกเขาช่วยกันนำศพของนายอำเภอ อูต้าฉีขึ้นมาจากสะทั้งในห้องและบริเวณนี้มีร่องรอยการใช้กระบี่แต่กลับไม่พบร่องรอยของคู่ต่อสู้จึงต้องสันนิษฐานว่าเขาจมน้ำตายเอง ก่อนจะนำร่างเขาออกไปแมวดำตัวใหญ่กระโดดเข้ามาวนเวียนใกลๆทำให้เหล่าทหารรู้สึกกลัวเป็นยิ่งนักหลังจากการตายของนายอำเภออูต่ต้าฉีทางการก็แต่งตั้งซูอูหมิงมารับหน้าที่ในายอำเภอคนใหม่ทันทีเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตีเลินเจีย ผู้มีชื่อเสียงหรือที่ใครๆเรียกกันว่าอาจารย์ตีกงในอำเภอสูผู้นี้มีคนรับใช้ข้างกายที่คอยช่วยงานอยู่ไม่ห่างนามว่าสูเซียนแต่ครั้งแรกของการพบหน้าระหว่างนายอำเภอสูกับองคลักษ์รูหลิงเฟิงนั้นดูเหมือนทั้งคู่จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่องคลักษ์รู้ถึงกับใช้อาวุธเข้าข่มขู่เขาเพื่อให้หยุดพร่ำมประโยคเลวไหลที่เขาท่องจำมาจากอาจารย์ตีกงแล้วบอกให้เขา เอาเวลารีบไปสืบหาการตายที่แท้จริงของอดีตนายอำเภออู่เสียจะดีกว่าเพราะแม้ว่า พวกเขาจะสันนิษฐานว่าในายอำเภออู่จมน้ำตายแต่ตัวเขาเองเป็นถึงอดีตทหารชายแดนที่มีฝีมือลำเลิศคงไม่มาจมน้ำตายในสระง่ายๆอย่างนี้หรอกพูดจบก็เดินจากไปทันทีปล่อยให้ในายอำเภอซูมองดูเบื้องร่างของเมืองช้างอันที่คร่าคร่ำไปด้วยผู้คนวันนี้มีเจ้าสาวจากช้างอันแต่งออกไปนอกเมืองนางคือคุณหนูโตชงแห่งอำเภอโตข้หาบ,บดีของช้างอันน้อง ชายของนางโตอี้ลินขับรถม้าออกไปส่งนางด้วยตนเองพร้อมกับพวกบ่าวที่ขนสินเดิม เดินตามไประหว่างทางโตอี้หลินก็พูดจาข่มขู่ท่งชัยผู้เป็นเจ้าบ่าวว่าบ้านของเจ้าล้มละลายแล้วแต่ท่านพ่อยังยึดมั่นคำเดิมยอมให้พี่สาวข้านะแต่งกับเจ้าให้เจ้าสำนึกในความดีอันนี้เอาไว้หากเจ้าคิดไม่ดีกับพี่สาวของข้าขึ้นมาวันใดแล้วก็ข้าเองจะเป็นคนจัดการเจ้าเองทรงชัยหันมารับคำอย่างหนักแน่นว่าการได้แต่งงานกับโตชง ถือเป็นบุญที่สุดของเขาเขาย่อมรักและจะถนอมนางให้ดีแล้วก็บอกว่าใกล้จะค่ำแล้วเขาต้องรีบร่วงหน้าไปเตรียมตัวรอที่บ้านก่อนโตอีหลินก็ไม่พอใจที่เจ้าบ่าวจะทิ้งขบวนของเจ้าสาว ลวงนาไปก่อนเช่นนี้แต่โตชงพี่สาวของเขาก็บอกว่ามันเป็นประเพณีของต้าทั้งเจ้าบ่าวต้องห้ามใกล้ชิดเจ้าสาวเขาต้องกลับไปรอที่บ้านโตอีหลินจึงยอมปล่อยให้เขาไปแต่โดยดีจากนั้นก็เร่งเดินทางตามไป แต่พอมาถึงกลางทางก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดกลางวันแดดเปรียงเปี่ยงชน,นี้กับมีเสียงฟ้าร้องคำรามดังไปทั่ววีหลินลงมาจากรถม้าเพื่อจะจูงม้าเข้าพักข้างทางแต่แล้วม้ากับเกิดตื่นวิ่งพารถม้าที่ชงเอ๋อนั่งอยู่ออกไปวีหลินรีบสั่งให้พวกบ่าวิ่งตามรถม้าไปเพื่อหวังจะให้ช่วยพี่สาวพวกนั้นจึงทิ้งสินเดิมเอาไว้แล้วก็ออกวิ่งตามทันทีเหลือเพียงแค่วีหลินคนเดียวที่อยู่ ตรงนั้นเขายิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ ก่อนที่จะเดินเลี่ยงออกไปรถม้าของชองเอ,อ๋อถูกพามาไกลจากจุดเกิดเหตุมากรถเสียหลักจนสภาพพังเกินกว่าที่จะวิ่งต่อไปตอนนี้ม้าตัวนั้นได้สงบลงแล้วชงเอ,อ๋อจึงค่อยๆลงจากรถมา้านางมองไปรอบๆเห็นทุ่งหญ้าแห้งที่สูงท่วมหัวไม่พบบ้านคนเลยแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่เมื่อหันกลับไปก็พบร่างของคนคนหนึ่งที่สวมหน้ากาก,ากอันน่ากลัวกำลังยืนอยู่บน ถมา้าจ้องมองมาทางนางโงเอ๋รีดร้องสุดเสียงด้วยความกลัวแต่แล้วเสียงร้องของนางก็สงบลงพร้อมกับความเงียบสงดัดค่ำวันนั้นนายอำเภอซูรีบมาที่สวนหลังตำหนักเพราะมีเหตุพบหญิงสาวเป็นศพถูกนำมาทิ้งที่บริเวณนี้พอไปถึงก็พบว่าองคลักษลูกกับพวกได้รออยู่แล้วเขาถามนายอำเภอซูอย่างไม่พอใจว่าทำไมถึงได้มาช้าทัานซูตอบกลับไปว่าที่มาช้าเพราะมา ของข้าช้าเขาเว้นวักคำตอบอย่างกวนกวนก่อนจะเดินเข้าไปดูศพโดยไม่สนใจไม่ทับลูเลยเขา เตรียมตัวที่จะเริ่มชนสูรศพโดยบอกให้ซูเซียนคอยจดบันทึกตามที่เขาบอกอย่างละเอียดแต่แค่เขาคีบ้าแดงที่ห่อศพออกก็หันไปต่อว่าแม่ทัพหรูว่าพวกเขาชนสูรศพนี้ก่อนแล้วหรือแม่ทัพหรูก็อ้างอ้างว่าเขาได้รับแจ้งจึงมาที่นี่ก่อนไม่ได้แตะต้องศพแต่ทันสูก็ถามว่าแล้วทําไมพาแดงห่อศพนี้ถึงได้ถูกแกะออกเขาก็อ้างว่าหลวงจีนพวกนี้มาพบศพเป็นคนแรกหากไม่แกะออกจะรู้ได้อย่างไรว่า เป็นศพในอำเภอซูยังกล่าวต่ออีกว่าแล้วทําไมถึงได้ห่อผ้าแดงกลับไปตามเดิมละ่ะข่าวนี้แม่ทัพรู้ถึงกับหาข้ออ้างไม่ถูกเลยทีเดียวจึงได้อ้างตําแหน่งองครักษจินอูของเขาว่ามีหน้าที่ตรวจตานครช้างอันแห่งนี้ก็ย่อมจะมีสิทธิ์ดูได้สิแต่ในอำเภอซูก็ต่อว่าเขาว่าการชนะสูตรศพสําคัญคือต้องรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพศพไว้ให้คงสภาพเดิมที่สุดเพราะมีเช่นนั้นผลชนสูตรอาจคาดเคลื่อนและทำ ให้การสืบคดีต้องสับสนแม้หลังตำหนักนี้จะไม่ใช่ที่เกิดเหตุแต่ก็เป็นที่ที่เอาศพมาทิ้งไว้ก็ต้องรักษาสภาพเดิมไว้มากที่สุดเขาเข้ามายุ่งกับงานนี้อาจทำให้หลักฐานบางอย่างสูญหายไปก็ได้แม่ทับรู้ไม่อยากจะฟังจึงเดินหนีออกไปจากตรงนั้น ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ชนะสูตต่อไปนายอำเภอซูบอกให้ซูเซียนจดที่เขาบอกเริ่มต้นจากเครื่องแต่งกายของศพที่ใส่ชุดกี่เพาคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานทั้งสองช่วยกันพลิกศพของหญิงคนนั้นเพื่อจะได้เห็นหน้าตาของศพแต่แล้วก็ต้องตกใจที่ศพนั้นถูกสวมทับไว้ด้วยหน้ากาก,ากเทพฝังเสียง เทพฝังเสียงเดิมเป็นราชาอินโจใช้เป็นเทพเปิดทางในงานศพหรือพิธีไลผ่ผีตามกฎของตาถังมีเพียงราชวงศ์ตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เทพฝังเสียงได้เขาพยายามจะเอาน้ากากากนี้ออกแต่ดูเหมือนว่าน้กากากนี้ได้ฟังเข้าไปกับใบหน้าของศพแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุการตายของนางก็ได้หลังจากที่เสร็จการชนสูตรศพ ทันสู่ก็ไปที่ตำหนักของเจ้ากรมค้าราชการพลละเลือนเผยเจียนตามคำเชิญของเขาเผยเจียนเชยยนั่นอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งมารับตำแหน่งวันนี้มาทำความรู้จักโดยมีวนเฉาในทหารระดับเจ็ดและหยวนไหลผู้พิพากษาแห่งช้างอันรวมดื่มฉลองอยู่ด้วย ครั้งแรกท่านสู่ก็ไม่กล้ารับเกียรตินี้แต่วันเช้าก็บอกว่าที่เขามาเป็นนายอำเภอได้ก็เพราะได้ช่วยองค์หญิงจับโจรที่ขโมยน้ำหอมของนางดังนั้นจึงควรจะรับเกียรตินี้ไว้ขณะที่คุยกันอยู่นั้นเผยสี่จุนลูกสาวของนายสนองเผยก็ออกมาโวยวายต่อหน้าพวกเขาว่านางจะไม่ยอมไปอยู่ทางตะวันออกเพื่อแต่งงานกับซางหลางเด็ดขาดหากท่านพ่อจะกรุณาให้นางไปทางตะวันตกแต่งกับเซียงหลางแทนจะดี กวานายสนองเผยรีบขอโทษทุกคนหาว่าลูกสาวนางเป็นบ้าขุมคังทำให้เสียมารยาทแต่นางก็บอกว่านางไม่ได้บ้า แล้วก็ดึงเอารูปของเสียงหลางคนนั้นออกมาให้ดูทันสูและทุกคนหันไปดูตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเป็นรูปชายหนุ่มคนหนึ่งแต่แล้วทันสูก็ต้องหันกลับไปจ้องภาพนั้นอีกครั้งเพื่อจะดูให้ชัดๆเผยซีจินบอกว่านางจะแต่งงานกับเขาคนเดียวเท่านั้นเผยเจียนทนไม่ได้จึงตวาดนางไปว่าแม่ทับเสียงตายในสงครามในสนามรบไปแล้วเขาจะให้นางแต่งออกไปได้อย่างไรแล้วก็เรียกเด็กให้มาจับ ตัวนางออกไปด้านแม่ทัพรู้เมื่อกลับมาถึงที่พักก็สั่งให้เสียวอูออกไปสืบคดีนี้ต่อเขาเอ่ยว่าปีที่แล้วก็มีคดีฆาตกรรมเจ้าสาวเช่นนี้เหมือนกันหากสืบดูสองคดีนี้บางทีอาจเชื่อมโยงกันก็ได้แต่ก่อนที่เสียวอู่จะออกไปเขาก็พูดล้อแม่ทัพรู้ว่าท่านอยากจะเป็นตาหลี่สื่อชิงใช่ไหม มีหน้าหล่าเวลามีคดีฆาตกรรมแบบนี้จึงได้วิ่งไปถึงก่อนใครอยากสืบให้รู้ความจริงนักแม่ทับรูจึงหันมาตาวาดเขาเพื่อไม่ให้พูดเล่นตอนนั้นเสียงระฆังบอกเวลาตอนดึกแล้วแม่ทับรูจึงชวนเสี่ยวอู่ออกไปเดินตรวจตาด้วยกัน และแล้วพวกเขาก็ได้พบกับโจรคนหนึ่งที่ได้ขโมยของมีค่าจากบ้านเรือนของรัศดรไปแม่ทับหลูตามจับตัวจนได้และพบว่าในหอผ้าที่ถูกขโมยมานั้นเป็นทองคำเหรียญจึงให้เสี่ยวอู่ไปตามหาเจ้าของที่อยู่แถวนั้นเขาสอบถามเจ้าของเหรียญทองนี้ว่าได้มาได้อย่างไรปกติชาวบ้านแถบนี้จะใช้แค่เหรียญทองแดงเท่านั้นไปทำอะไรมาถึงได้สิ่งนี้ เขาจึงตอบว่าเขาได้มาตอนที่ซื้อชาดำฉางอันจากเขตตะวันออก แต่ก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะคิดไม่ถึงว่าชาเซียนนี้ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ในชางอันที่เขาบังอาจเรียกชาเซียนก็เพราะตอนอยู่รั่วยางเคยได้ยินมาบางว่าชานี้เป็นที่นิยมดื่มในคนชั้นสูงทั้งเหล่าคุณนางและองค์หญิงต่างก็ดื่มเขาจึงไปหาซื้อมาบ้างแม่ทัพรู้โมโหมากถึงกับปาเหรียญทองนั้นลงกับพื้นที่ตำหนักของท่านเผยเจียนตอนนี้ในอำเภอซูเห็นว่าดึกแล้วจึงขอตัวกับ แต่ท่านเผยก็รั้งตัวเขาไว้ให้อยู่ต่อโดยชวนพวกเขาดื่มชาดำฉ่างอันด้วยกันทางท่านเวินเฉาและท่านหยวนหลายต่างก็ทำหน้าตาตื่นเต้นเพราะชาดำนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆท่านเผยจึงบอกว่าเขาซื้อมาด้วยเงินของตัวเองจากนั้นก็เริ่มบดชาและต้มชาให้พวกเขาได้ดื่มระหว่างนั้นก็บรรยายสรรพคุณของชาที่เลิศลดและราคาแพงให้ฟังก่อนจะตักมาให้กับท่านซูได้ริมลองเมื่อท่านซูร,รับท ถ้วยชามาแล้วแค่เขาเห็นสีของชาในถ้วยก็ถึงกับเป็นลมล้มลงไปทันทีวันต่อมาผู้พิพากษาหยวนไหลก็ไปเยี่ยมนายอำเภอซูที่จวนของเขาเพื่อดูว่าอาการดีขึ้นหรือยังแล้วถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนถึงได้เป็นลมไปเช่นนั้นเขาก็สารภาพตามตรงว่าเขาเป็นโรคกลัวเลือดมาตั้งแต่เด็กพอเห็นชาสีแดงในถ้วยจึงได้เป็นลมไป ท่านหยวนไหลก็เอ่ยว่าไม่น่าเชื่อขนาดเขากลัวเลือดตอนอยู่ที่อำเภออู่กงก็สร้างผลงานมาไม่น้อยท่านสู่ถามท่านหยวนไหลว่าได้ข่าวว่าในหนึ่งปีมานี้ที่ช้างอันมีคดีฆาตกรรมเจ้าสาวแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเขาจึงอยากจะดูบันทึกคดีเหล่านั้นหน่อยแต่ผู้พิพากษาก็บอกว่าหลายปีมานี้ทางราชสำนักส่งคนมาตรวจพวกนั้นก็เก็บบันทึกคดีเหล่านี้ไปหมดสิน้น จนป่านนี้ยังไม่คืนมาเลยพอท่านสู่ไดยินก็หนักใจไม่น้อยจากนั้นก็เดินทางไปหาแม่ทัพรูที่กำลังประจำการอยู่พอไปถึงก็จ้องหน้าเขาแล้วบอกว่าเมื่อคืนข้าพบท่านแม่ทัพด้วยอยู่ใน ภาพวาดนั้นแล้วถามเขาว่าท่านรู้จักคุณหนูสีจินลูกสาวเจ้ากรมเผยไหมเขาตอบทันทีว่าไม่รู้จักทันสูจึงหาว่าเขากําลังปกปิดอยู่แม่ทับหลูก็จึงหันมามองอย่างไม่พอใจเอ่ยต่อว่าเขาว่าคดีศพผู้หญิงเมื่อคืนสืบไปถึงไหนแล้วในปีหนึ่งมีคดีแบบนี้มากมายยังจะเอาเวลามาหาทางลัดเกาะแกะแข้งขาผู้ใหญ่แล้วมาดูภาพวาดอะไรนั่นอีกแต่ทันสูก็ไม่ได้สลดอันใดมองเขาเหมือนจะจับผิด แล้วหาว่าเขากำลังร้อนรนแบบนี้แสดงว่ารู้จักคุณหนูสี่จินแน่นอนแล้วทำท่าสนิทสนมขอให้เขาเล่าเรื่องของเขาและคุณหนูสี่จินผู้นี้ให้ฟังหน่อยแม่ทับหรูกัดฟันยังอดทนแล้วหาว่าเขาพูดจาเหลวไหลก่อนจะสบประมาทว่าไม่นึกว่าตีกงที่มีชื่อเสียงเรื่องลือจะมีลูกศิษย์อย่างท่านแต่ก่อนที่เขาจะเดินหนีไปก็บอกท่านสูว่าเจ้าสาวคนนั้นน่ะแซโต องคารักษ์จินอูได้สั่งให้ครอบครัวของนางมายืนยันศพแล้วท่านสูรีบเอ่ยขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเรื่องงานจากนั้นก็ตรงไปที่เก็บศพทันที สอบถามสู่เสียนแล้วก็รู้ว่าทางสกุลโตยืนยันว่าเป็นศพของแม่นางโตโชงแน่นอนแม้ใบหน้าอาจพิสูจน์ไม่ได้แต่ไฝที่หลังใบหูและปานที่เอวก็เป็นลักษณะของนางแน่แท้ท่านพ่อของโตโชงมาขอร้องท่านสู่ให้ช่วยสืบหาคนร้ายที่ฆ่าลูกให้ด้วยตอนนั้นอวีหลินก็เอ่ยออกมาว่าต้องเป็นไอ้คนชั่วชงช้ยแน่นอนที่ทำร้ายพี่สาวของเขา เมื่อท่านสูพาเขาไปที่บ้านของส่งใช้อีหลินก็ต่อว่าเขาทันทีว่าต้องเป็นฆาตรกรแน่นอน แต่ส่งฉายก็ยืนยันว่าเขาอยู่ที่บ้านรอเจ้าสาวทั้งคืนจะเป็นคนร้ายได้อย่างไรแล้วก็กล่าวหาอี้หลินบ้างว่าตอนที่ม้าเลิดตัวเขาไม่ได้ตามไปกับพวกบ่าวไพร่แต่กลับหายไปเขารีบบอกทันสูว่าเขาหนีไปดื่มเหล้าเพราะเขาไม่ต้องการให้พี่สาวแต่งงานกับส่งชัยแต่เรื่องนี้ก็ได้เกี่ยวกับการตายของนางนายอำเภอจึงบอกเขาให้ออกไปรอข้างนอกก่อนจากนั้นส่งชายก็ร้องไห้ค่ำครวญขอให้ในาย อำเภอช่วยสืบหาการตายของเจ้าสาวให้เขาด้วยเพราะเขากับนางรักใคร่กันอย่างจริงใจในายอำเภอจึงรับปากและขอตัวกลับแต่พอเดินออกมาท่านสู่ก็สั่งคนของเขาจับตาดูทรงฉายเอาไว้แล้วให้เขาเดินทางไปรายงานตัวที่จวนนายอำเภอทุกเช้าผีการพนันอย่างเขาไว้ใจไม่ได้หรอกส่วนอีกฝั่งแม่ทับรู๋กับคนของเขาก็แอบสังเกตการอยู่เขาหงุดหงิดไม่น้อยที่นายอำเภอไม่จับคนไปสอบสวนทั้งๆท,ที่เป็น ผีการพนันชัดๆย่อมเชื่อไม่ได้คนของเขาถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรเขาจึงบอกว่าทางการน่ะห้ามออกนอกบ้านยามวิการแต่คนคนนี้กลับพึ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองถ้าไม่ใช่นักดื่มก็ต้องเป็นนักพนันแต่ตัวเขาไม่มีกลิ่นเหล้าดังนั้นต้องเป็นนักพนันแน่นอน คืนนั้นแม่ทับหรูจึงปลอมตัวเข้าไปสืบในบ่อนพบว่าทรงชายเข้าไปเล่นพนันจริงและเขาก็กำลังมือขึ้นได้เงินมาเยอะแยะหลังจากที่เขาออกมาจากบ่อนแม่ทับหลูก็ตามออกมาทำทีเป็นว่าจะมาขอให้เขาแนะนำวิธีเล่นให้ชนะแบบนี้บ้างแต่เขาก็อ้างว่าเพราะโชคช่วยนะแม่ทับหรูจึงถามอีกว่าเขาก็อยากโชคดีบ้างแต่ไม่มีเงินทำทุนนี่สิ ทรงฉายจึงเอ่ยว่าดูจากท่าทางของท่านแล้วน่าจะมาจากตระกูลที่ดีแต่ตกอับแบบนี้ก็ไม่ยากอาศัยหาหญิงแต่งงานก็มีเงินทำทุนแล้วแม่ทับหลูขอให้เขาอธิบายอีกหน่อยว่าการแต่งงานจะหาเงินมาทำทุนได้อย่างไรเขากำลังอ้าปากบอกก็จะถูกนักเลงสองคนไล่ตามมาถ่วงหนี้เขาจึงได้วิ่งหนีไปก่อนพอจนมุมพวกนั้นก็ขู่เอาเงินจากเขาจนแม่ทัพหลูต้องแสดงตนเพื่อช่วยไว้พอจัดการโจรสองคนนั้นได้ก หันมาถามส่งชยัยแต่เขากลัวมากจนวิ่งหนีออกไปบังเอิญไปเจอเขากับทหารองครักษ์จินอู่ที่ลาดตระเวนอยู่ทหารพวกนั้นบอกให้เขาหยุดเพราะยามวิกาลเช่นนี้ทางการไม่ให้ใครออกนอกบ้านส่งชยัยที่ห่วงเงินทองที่เพิ่งเร่นได้มาจึงไม่ยอมหยุดหันหลังวิ่งหนีพวกทหารต่อไปเรื่อยๆนายทหารคนนั้นเห็นว่าเขาไม่ยอมหยุดจึงคว้าลูกธนูออกมายิง แต่แม่ทับหลูก็โผกมารีบบอกเขาว่าอย่ายิงแต่ก็สายไปแล้วธนูได้ปักไปที่กลางหลังของส่งฉายสิ้นใจทันทีเขารีบวิ่งไปดูแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนายทหารคนนั้นก็รีบวิ่งมาขอโทษเช่นกันตอนนั้นท่านสูและพวกก็วิ่งเข้ามาต่อว่าที่คนของแม่ทับหลูที่ยิงคนสำคัญในคดีที่กำลังสืบอยู่แม่ทับหลูสงสัยยิงว่าทำไมในอำเภอสูถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้หรือว่าเขารู้ตั แต่แรกแล้วว่าส่งฉายเป็นผีพนันจึงได้ออกไปถามให้รู้แจ้งเขาเห็นนายอำเภอกำลังตรวจการตายของส่งฉายอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องตรวจแล้วทหารของเขาเป็นคนยิงเองไม่มีสาเหตุอื่นแล้วแต่นายอำเภอก็ตอบ ถามเขากลับว่านี่คือหัวธนูที่ใช้ยิงลมหรือว่าแล้วก็ทิ้งหัวธนูเหล็กอันนั้นลงพื้นไปปกติหากพบคนนอกบ้านยามวิกาลก็ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนต้องเอ่ยถามก่อนหากวิ่งหนีก็ใช้ธนูยิงลมให้กลัว หากยังไม่หยุดก็ยิงที่ขาเพื่อให้หยุดแต่หากยังขัดขืนจึงจะใช้ลูกธนูหัวเหล็กยิงเพื่อสังหารในทันทีในที่เกิดเหตุมีเพียงลูกธนูนี้ดอกเดียวเขาอยากจะถามว่าทหารพวกนั้นยิงธนูออกไปทั้งหมดกี่ดอกกันแน่แม้ทับรูถึงกับตอบไม่ได้เอ่ยว่าองค์ครักษจิ้นอูทำเกินกว่าเหตุจริงๆขอเขาอย่าได้เอาเรื่องให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลย แล้วก็ถามท่านซูกลับบ้างว่าเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าส่งชายเป็นผีพนันท่านซูจึงฉเฉลยว่าตอนที่ส่งชายออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านก็สังเกตเห็นหลอยด้านที่นิ้วชี้และกลางหากเดาไม่ผิดนิ้วโป้งของเขาก็ด้านด้วยเพราะเขาติดพนันต้องใช้สามนิ้วนี้จนชินแต่เขาเป็นเพียงแค่ผีพนันไม่ใช่ฆาตกรที่แท้จริงจึงได้คิดตามสืบแต่กลับถูกพวกท่านฆ่าตายเสียก่อน จึงได้แต่จับนักเลงสองคนที่มาข่มขู่เขาเอามาไต่สวนดูเมื่อออกไปที่ลานด้านนอกก็พบว่าสองคนนั้นถูกโบยจนยอมรับสารภาพว่าเขาสมคบกับส่งชายให้ส่งชายแต่งงานเพื่อจะเอาตัวเจ้าสาวมาขายหลังจากที่เจ้าสาวเข้าบ้านเขาจะพานางไปขายที่ฝั่งตะวันออกทันทีแต่นึกไม่ถึงว่ารออยู่นานเจ้าสาวก็ไม่มาจึงหันไปจัดการส่งชายแทนเพราะคิดว่าเขาหักหลังคืนนั้นทันสู่กลับไปที่ โรงเก็บศพอีกครั้งคนของเขาถามว่าจะเก็บศพแม่นางโตชงไว้ในห้องเย็นหรือไม่แต่เขาก็ตอบไปว่าไม่ต้องแล้วเปิดศพให้ผู้ช่วยเขาดูว่าศพของนางไม่เน่าเปื่อยเลยแถมยังมีกลิ่นหอมเหมือนเดิมกลิ่นนี้คือทูบหอมที่ใช้ยัดในศพเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยดังนั้นวันต่อมาเขาจึงไปตลาดเขตตะวันตก ตะเวนดูทูบหอมจากทุกร้านที่วางขายแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ตามหาจนคนนำทางถามเขาว่าเขาต้องการทูบแบบไหนกันแน่เขาบอกว่าทูบหอมที่ทำให้ศพไม่เนา่าชายคนนั้นจึงเอ่ยว่าเช่นนั้นฝั่งตะวันตกนี้ไม่มีหรอกหากอยากได้ต้องไปที่เมืองผี แต่การจะไปที่นั่นจะทำให้เสียพลังไปหนึ่งส่วนหากเลี่ยงได้ก็อย่าไปดีกว่าที่ฐานทัพองคลักษ์จินอูแม่ทัพรูก็ได้รับรายงานว่าพบรถม้าคันที่พาเจ้าสาวไปแล้วจึงรีบไปตรวจด,ดูก็พบรถม้าคันดังกล่าวจริงแต่ม้าตัวนั้นถูกชาวบ้านแบ่งเนื้อไปกินแล้ว แม่ทับหรูก็ถามพวกนั้นว่าม้าที่ใช้ลากรถย่อมเป็นม้าชั้นดีหากนำไปขายย่อมได้ราคาดีกว่าค่ากินแน่นอนแต่ชาวบ้านก็อ้างว่าม้าตัวนี้ป่วยแล้วขายไม่ได้หรอกตอนเจอมันมีเหงื่อทั่วตัวเลย แต่อีกคนก็บอกว่าไม่ใช่เหงื่อแต่เป็นเลือดตังหากทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้จึงรีบนำข้อมูลนี้มาบอกนายอำเภอสู่ถึงที่จวนแต่ก็พบว่าเขากำลังนอนอยู่ในสะที่อดีตนายอำเภออู่นอนตายเมื่อแม่ทับหลูไปหาเขาก็ให้เหตุผลว่าสะนี้น้ำตื้น ไม่มีตะก่อนด้วยย่อมเป็นไปได้ยากที่จะมานอนตายโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้แม่ทับรูจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเขาท่าจะบ้ามานอนเล่นเป็นศพอยู่เช่นนี้ทันสู่จึงคิดได้ว่าต้องเป็นคนที่บ้าและคุ้มข้างเท่านั้นจึงจะมานอนตายในนี้ได้ว่าแล้วก็ยอมขึ้นมาจากน้ำและฟังข้อมูลที่แม่ทับรู ตั้งใจจะมาบอกกับเขาพร้อมทั้งขบคิดเรื่องเหงื่อเลือดของม้าจึงคิดว่าต้องมีคนไปทำอะไรบนตัวม้าแน่นอนและคิดไปถึงอี้หลินที่โวยวายไม่ต้องการให้พี่สาวแต่งออกไปจึงพากันเดินทางไปพบอี้หลินที่บ้านแต่พอไปถึงก็พบว่าประตูห้องปิดเงียบพอบานเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ พ่อของเขาบอกว่าตั้งแต่พี่สาวตายก็เอาแต่ปิดประตูร้องไห้ตอนนี้คงหลับอยู่ข้างในแต่พ่อบ้านก็พูดขัดขึ้นมาว่าเมื่อเช้ายังเห็นออกมาทานโจ๊กอยู่เลยแม่ทับหลูเห็นว่าผิดสังเกตจึงสั่งให้ถีบประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าก็คือคุณชายอี้หลินได้แขวนคอตายอยู่ที่คือกลางห้องเสียแล้ว จบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะโอ้โหปมมาตึมๆเลยค่ะสำหรับปริศนาลับรัชวงศ์ถังนะคะเริ่มต้นมาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ดาราก็เจ้าบทบาททุกคนค่ะเดี๋ยวตามหวานไปนะคะในตอนที่สองเก็บรายละเอียดกันนะคะจะได้เข้าใจสีรีได้มากขึ้นค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ